สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้หมอกลงหนาตึ๊บเลยค่ะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูที่บ้านน้องหินตำบลโคก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกัน2วันนะคะวันนี้วันที่13มกราคม2566นะคะเพื่อนๆคะดูหมอกค่ะช่วงนี้เวลานี้ประมาณ7โมงเช้านะคะหมอกยังหนาตึ๊บเลยตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วก็เห็นตั้งแต่เช้าแล้วล่ะแต่ว่ายุ่งๆอยู่นะคะยังเพิ่งจะออกมาถ่ายวิดีโอนะคะจัดอาหารให้ลูกชายไปทำงานนะคะโอ้ไม่ใช่ไปโรงเรียนค่ะค่ะหมอกหนาตึ๊บอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะคะเดินทางนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าวิสัยทัศน์ในการมองเห็นต่ำมากระยะทางประมาณ30ถึง50เมตรนะคะที่มองเห็นนะคะรถข้างหน้าข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปด้วยความระมัดระวังนะคะตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีฝนทั่วประเทศนะคะตกหนักบ้างน้อยบ้างบางจุดนะคะแล้วก็น้ำท่วมทางภาคใต้ภาคเหนือนี่ก็จะเป็นแบบอากาศที่หนาวแล้วก็มีหมอกเยอะนะคะการขับขี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะก็วันนี้ก็มาโชว์ให้ดูว่ามีหมอกปกคลุมที่มหาสารคามนะคะแล้วก็ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่นะคะอาจจะมีฝนตามมานะคะค่ะนี่ก็เป็นสวนของเราที่ปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็มีต้นที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อนต้นอะไรนะเมล็ดนะคะที่เราปลูกลงไว้นะคะแตงโมนะคะนี่ค่ะเกิดแล้วนะคะเห็นไหมคะแตงโมก็ปลูกมาประมาณเท่าไหร่อาทิตย์กว่าหรือเปล่านะคะประมาณนั้นนะคะอาทิตย์2อาทิตย์นะคะแล้วก็มีต้นที่ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่เป็นแตงไทยนะคะกับถั่วนะคะเพื่อนๆก็กำลังเกิดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะนี่ประมาณนะประมาณ2อาทิตย์เนาะอันนี้ที่ปลูกมานะคะยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะเป็นแตงไทยนะคะแตงไทยนะคะก็มีที่ปลูกลงไปนะคะแตงไทยแล้วก็ถั่วแล้วก็อะไรอ่ะมะเขือเทศที่ปลูกตามหลังนะคะก็เขาทยอยขึ้นนะคะเพื่อนๆมาโชว์ให้ดูค่ะหลังจากที่ฝนตกนี่แบบพวกเขาดีใจมากเลยพวกเขาก็ชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องรดน้ำเนี่ยก็คือเห็นไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นถั่วหรือว่าเป็นแตงไทยนะคะเพื่อนๆคือเราก็ลงไปที่เดียวกันนะคะในหลุมเดียวเนี่ยใช้พื้นที่จำกัดมากนะคะก็ใช้พื้นที่คุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเขาโตก่อนค่อยมาจัดการอีกทีเนาะถ้าเป็นถั่วนี่ก็เอาอะไรมาเสียบให้เขาขึ้นเพื่อนๆคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาโชว์ให้ดูว่ามีหมอกลงที่บ้านน้องหินนะคะมหาสารคามค่ะก็ถือโอกาสโชว์ผลิตผลนะคะที่ปลูกไว้นะคะพวกเขากำลังเกิดนะคะหวังว่าคงจะได้กินผลอยู่นะถ้ายังอยู่ที่ไทยแลนด์ต่อนะคะค่ะส่วนฝรั่งนี่กำลังติดใบนะคะนี่กำลังออกใบส่วนตัวนี้ที่ปลูกก่อนหน้านี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าจะมีเหมือนมีดอกนะคะอ
อ๋อต้นมะม่วงต้นนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเขียวเสวยนะคะกำลังออกดอกนะคะพอดีเลยได้รับน้ำฝนเนาะค่ะส่วนต้นโน้นเป็นน้ำดอกไม้ค่ะรู้สึกดีที่ไม่ต้องรดน้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะประมาณเท่าไหร่4วัน5วันนะคะไม่ต้องรดเลยแหละ4วัน5วันสบายเลยไปเที่ยวไหนต่อไหนได้โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเมืองหม่อมวงข่อยดีนะที่พายุไม่มาเห็นไหมคะสวยไหมลูกใหญ่แล้วนะนี่คุณผู้ชมนี่น้ำดอกไม้ค่ะต้นเล็กๆนี่ดกมากเลยดกกำลังดีสำหรับที่เขาจะดูแลลูกของเขานะคะนี่ดกแบบพอกินอ่ะพอกินได้เยอะเฮ้ยเพื่อนๆคะก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบมะม่วงตัวเองออกลูกอย่างนี้นะคะก็คือเป็นปีแรกที่เราได้อยู่ที่บ้านนะคะก็เลยแบบว่ามาถ่ายไว้ดูนะคะเพื่อนๆกับวันที่หมอกลงมันสวยงามหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะลูกใหญ่แล้วนะคะมีความสุขมาแชร์เพื่อนๆด้วยนี่แหละค่ะถ้าเรามีต้นของเราเองนะคะมันแตกต่างจากที่ซื้อมาจากตลาดเนาะเวลาเขาสุกแล้วอะแต่จริงๆแล้วอะเขาก็คงจะอยู่อีกประมาณเท่าไหร่เดือนกว่า2เดือนนี้ก็จะสุกเนาะแต่ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะต้องเดินทางกลับนิวซีแลนด์วันไหนนะคะตอนนี้ก็ยังทำธุระยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะพี่เพื่อนคะตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงโอ้ให้โชว์ให้ดูนี่น้ำบาดาลของเราน้ำม่วงใหญ่แล้วเพื่อนๆเอ้ยเพื่อนๆจ้าสวยไหมเพื่อนๆอีกลูกหนึ่งมันมีความสุขอ่ะคนชอบสวนค่ะเพื่อนๆนี่ปลูกเองนะคะปลูกเองกับมือนะคะเวลาไปตลาดต้นไม้เนาะก็จะซื้อมาปลูกก็บางต้นก็อาจจะแบบไม่งามเนาะอยู่ที่ดินนะคะบางต้นก็งามให้ผลิตผลได้กินอย่างนี้แหละค่ะมีความสุขแบบนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าเรามีสวนเยอะๆนะคงจะมีความสุขมากกว่านี้เนาะ พูดไปนู่นที่ดินก็หายากที่ดินราคาแพงคุณผู้ชมคะเป็นตะออนซ้อนนี่หรือมั้งเนี่ยอุ้ยข่อยก็อยากโชว์ให้หมอเจ้ามึงมันงามอีหลีงามบ่งามบ่งามบักคักโอ้ย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 งามงามงามพูดล่ะขึ้นไปข้างบนพูดล่ะดกตกต้นตากต้านติดตีนอยู่คุณผู้ชมจ้าไปดูด้านนี้ค่ะน้ำบ่อู้มึงนี่อันนี้เป็นแมลงมุมบ้านของแมลงมุมค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยไหมโอ้ยออนซ้อนม่วงข่อยมันงามคัก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 งามแน่ก็ล่ะเพื่อนเพื่อนคะอยู่เมืองนอกมันไม่มีนะคะมันไม่มีม่วงกินมันมีอีหลีมันมีอีหลีก็เจ้าย้ำน้ำเขาจากไสวุ้นหน่อยๆแน่ๆซะเราเหี่ยวๆพร้อมบ่แสบบ่แสบม่วงมาจากไสบ่ม่วงอันเอามาจากเม็กซิโกกับแบบแข็งโป๊กค่ะยังมันก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่นะคะมันยังมีดอกออกมานะคะเพื่อนๆมันจะได้กินต่อเนื่องกันอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่ทั้งเป็นลูกทั้งเป็นดอกน
ังจะทำให้เราได้กินแบบว่าระยะยาวเอามังสอกนี่โอ้ยงามค่ะอีหลีกูล่ะอ่อนซ้อนหลายอยู่เมืองไทยก็อย่างนี้แหละอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลหมากรากไม้คุณผู้ชมเอ้ยข่อยก็มีความสุขกับต้นมะม่วงข่อยวันนี้ขอบคุณมากนะคะถ้าใครรับชมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนต้นมะม่วงต้นนี้เนาะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ก็8โมงแล้วนะ8โมงแล้วนะคะหมอกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆหมอกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเราต้องเข้าบ้านแล้วเพราะว่ารู้สึกเปียกแล้วหัวน่ะรู้สึกเปียกแล้วค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะเดินมาให้ดูข้างนอกถนนคุณผู้ชมมึงมองกลับไปค่ะมองกลับไปเห็นไหมคะต้นมะม่วงอยู่ใกล้ๆแค่นี้ยังมัวเลยมองไม่ค่อยเห็นอ่ะให้ดูคุณผู้ชมคะวิสัยทัศน์ของถนนพื้นถนนเป็นยังไงพวกเรามองมาเห็นประมาณ30เมตรตื้อหนาตึบแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมคะมืดฟ้ามัวดินไปหมดมหาสารคามค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะโอ้มืดมามากกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมคะมืดมามากกว่าเดิมมากกว่าที่เดินออกมาตอนนั้นนี่จะ8โมงแล้วตายมองไม่เห็นไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะเข้าบ้าน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 